แต่ที่แน่ๆผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะผู้ว่ายุทธศักดิ์สุภศรค่ะไอ้ที่กระโชดเขาต้องมองการไกลเขาต้องมองไปแล้วถ้าเปิดประเทศแบบนี้ต้องมองไปถึงนี่เลยฟุ้งเขาดาวจะสร้างเม็ดเงินการท่องเที่ยวขนาดไหนนั่นคือหน้าที่ผู้ว่าค่ะฟุ้งเลยผู้ว่าค่ะผู้ว่าการท่องเที่ยวผู้ว่ายุทธศักดิ์สุภศรประกาศเลยจะละลายงบประมาณแผ่นดินจ้างลิซ่าแบ็คพลิงมาโชว์ตัวในงานเข้าดาวที่ภูเก็ตนั่นแน่ก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลิซ่าแบ็คพลิงเนี่ยเขาดังติดระดับโลกเป็นศิลปินไทยดังติดระดับโลกก็เข้าใจคุณคิดว่าค่าตัวของลิซ่าเท่าไหร่โอ้เยอะมากอะเพราะเขาระดับอินเตอร์นะไม่ใช่เท่านั้นนะยังมีนักร้องโอเปร่าชื่อดังชาวอิตาลีอีกหนึ่งคนด้วยชื่อแอนเดรียโบเซลลี่แอนเดรียโบเซลลี่เป็นนักร้องโอเปร่าระดับโลกแต่ว่าเป็นนักร้องตาบอดนะค่ะแต่ว่าเกรดระดับโลกอะใช่สองคนนี้กี่ร้อยล้านคำถามก็คือมันใช่ไหมในบริบทของประเทศณขณะนี้ถ้าจะโปรโมทถ้าจะดึงใครต่อใครมาเที่ยวประเทศไทยละลายงบผมว่าเป็นหลักร้อยล้านขึ้นนะเอาซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่าอย่างแอนเดรียโบเซลลี่มาโชว์ตัวในงานเข้าดาวมันใช่ไหมก็แล้วแต่ไม่ว่ากัน